สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ตรงหลังพระมหาธาตุนะครับกำลังจะไปกินขนมจีนนะเดี๋ยวผมเดินมาข้างหลังตรงนี้นะครับตอนนี้ผมเข้าตรงถนนชนเฉนียนนะครับเดินสุดไปทางเนี้ยแล้วก็เลี้ยวขวานะครับแต่ถ้าจะปกติก็จะกินโอเคครับตอนนี้ถึงปากซอยแล้วนะเดี๋ยวผมเลี้ยวขวานะครับหวังว่าร้านจะเปิดโอเคตอนนี้เวลา 9:46 นะก็กินเป็นมื้อเช้านะครับผมหายไม่นอแต่จำได้ว่าเส้นร้านนี้อร่อยมากร้านเปิดเอาอันนี้ด้วยนะครับจานหนึ่งนะเห็นร้านยังไม่ค่อยมีคนนะสบายหน่อยโอเคครับอันนี้นะเขาเรียกว่าอะไรกุ้งทอดและน้ำยาสามารถเพิ่มฟรีได้แต่ที่เนี่ยขายชุดละ100อันนี้เขาเดินมาบอกว่าเดี๋ยวรอเส้นแป๊บนึงนะครับแต่น้ำยาเนี่ยมาก่อนตอนนี้จะมีสาวน้ำยานะผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าอะไรอันนี้น่าจะหวานอันนี้น่าจะหวานอันนี้เป็นเหมือนแกงเหมือนกะทิเนาะเรียกไม่ถูกเหมือนกันก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมีผักขอบคุณครับก็จะมีผักเหมือนเดิมอันนี้เหมือนลวกกะทิลวกกะทินะครับมะละกอดองมะม่วงนะครับแล้วก็ถั่วงอกแล้วก็ผักตามนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนจะมีพริกแกงอยู่ด้วยอ่ะขอบคุณครับขนมจีนมาแล้วนะครับอันนี้เส้นสดนะผมเคยมาทานแล้วฮะร้านนี้ตอนมานครครั้งแรกนะครับเส้นเขาอร่อยผมว่าเดอะเบสร้านนี้เส้นนะนี่ชุดเล็กนะครับ100บาทก็จะมีขนมจีนแล้วก็น้ำยานะครับสั่งน้ำแล้วก็มีผักชุดหนึ่งแบบนี้นะครับคุณแม่เดินมาบอกว่าน้ำยาเติมฟรีนะครับแล้วก็ผักก็เติมฟรีนะอันนี้จะเป็นมะละกอดองนะครับมะม่วงอันนี้มะม่วงดิบนะสลัดไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาแตงกวาเพิ่มนิดผักเยอะนะครับผักเยอะเลยก็น้ำยาเดี๋ยวผมผสมกันแล้วกันนะทำมือก่อนแล้วก็กะทิผสมกัน3น้ำแล้วกันนะเวลาเมื่อวานมีกี่น้ำอ่ะ4ไม่จะมีไตปลาเพิ่มอีกอันหนึ่งนี่หน้าตาเป็นแบบนี้แหละครับอร่อยเหรอเจ้าเมื่อวานมีคนบอกมาจานแรกของผมนะก็ใส่มาทุกน้ำเลยนะครับเส้นจะอร่อยหน่อยเป็นเส้นสดเหนียวนุ่มแบบสปาเกตตี้เลยร้านนี้อร่อยอร่อยกว่าร้านนี้ไม่ออกเต็มชิมหมูชิ้นนึงนะครับไม่ร้อนแต่อร่อยนะนุ่มหมูแล้วจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นแบบเครื่องแกงอ่ะมีไหมมันได้กินเครื่องแกงด้วยตัดใจถูกแล้วล่ะที่มากินอันนี้อร่อยมากเลยผักต้มกะทิเดี๋ยวขอเติมฟรีนะครับเพื่อนๆแล้วก็อันมะละกอดองเมื่อวานเรียกผิดแยกเป็นต้มตำเช่เลยจะเติมเนาะจะขอเติมอันนี้มะม่วงเกิดแปลกอันนี้ไม่เคยกินแบบกับขนมจีนนะเมื่อวานที่แปลกของผมสุดก็ถั่วเขียว